ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะซอยสีขามถนนนครชัยศรีนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต1เป็นโจทก์ฟ้องนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมหรือเออายุ50ปีอดีตนายกเทศบาลนครสมุทรปราการและนางบารณีเลิศไพศาลอายุ66ปีอดีตปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการเป็นจำเลยที่1และ2ในความผิดฐานผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์สินใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาภิบาลจากกรณีที่จำเลยทั้ง2ร่วมกันว่าจ้างบริษัทเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยและกวาดถนนในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการโดยให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2546รวมระยะเวลา5ปีติดต่อกันโดยรับเงินค่าจ้างรายเดือนละ 2,145,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128,700,000 บาทซึ่งการกำหนดรับเงินลักษณะนี้ถือเป็นการก่อหนี้ผูกพันงบเกินกว่า1ปีงบประมาณโดยมิชอบเนื่องจากขัดต่อระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.พุทธศักราช2541และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พุทธศักราช2543ข้อ38เนื่องจากมิใช่เป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างและไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการซึ่งคดีนี้นะครับศาลชั้นต้นก็พิเคราะห์แล้วเห็นว่าศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้วพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งสองไปเมื่อวันที่21มีนาคม2561ต่อมาอัยการโจทยื่นอุทธรณ์ซึ่งวันนี้นายชนสวัสดิ์ได้เดินทางมาถึงศาลตั้งแต่เวลา9นาฬิกาด้วยสีหน้าเรียบเฉยพร้อมกับฟังคำพิพากษาขณะที่ศาลได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้วสรุปว่าศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานในชั้นไต่สวนคดีและพยานหลักฐานของจำเลยที่นำสืบมาอย่างฟังไม่ได้ว่าการที่จำเลยที่สองทั้งสองทำความเห็นเกี่ยวกับข้อพิพาทในคดีนั้นยังมองไม่เห็นเจตนาแฝงและยังฟังไม่ได้ว่ามีเจตนาจงใจที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตดังนั้นที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยมานั้นศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยพิพากษายืนครับขณะที่ภายหลังฟังคำพิพากษาแล้วเสร็จนายชนสวัสดิ์ก็ได้เดินทางกลับโดยทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะ